มากันที่ข่าวแรกกันดีกว่าช่วงหลังนี่นะจริงๆนี่น้องหญิงมีสิทธิ์ติดโผไอ้นี้เลยนะเนี่ยเพราะช่วงหลังนี่ดูสวยไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงด้วยผมเลยแบบโอเคเหมือนเข้าข่าวกันได้วะพี่บอลไม่คุยกับน้องเลยเราไม่เจอกันหลายวันอะหมั่นไส้ใช่ไหมผมอัปเดตชีวิตคุณในห้องแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วฮะผมหมั่นไส้อยู่อีกสักพักนึงคุณไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะมาติดตามเรื่องนี้ดีกว่าโผท็อป3ของโลกค่ะนะครับและผู้หญิง2คนที่อยู่ในนั้น1ใน3เนี่ยเป็นคนไทยจะมีใครบ้างโผชื่ออะไรวิธีการคัดเลือกเนี่ยเขาคัดเลือกมาจากอะไรติดตามครับเรื่องของน้องหญิงไว้ก่อนนะฮะมาเรื่องที่กันดีกว่าเรื่องหนูเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับทางเว็บไซต์ starmometer.com นะครับก็ได้มีการเผยโผ100 most beautiful women in the world หรือว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้ให้ทราบกันนะครับโดยผลการบวชจากชาวเน็ตทั่วโลกโดยรอบไฟแนลนะฮะคัดเลือกเหลือ10คนสุดท้ายที่มาจากการนับคะแนนโบสจากชาวเน็ตนะฮะผ่าน4ช่องทาง Facebook Twitter Instagram แล้วก็โพลออนไลน์นั่นเองปรากฏว่าอันดับ1นะครับเป็นนักร้องนักแสดงสาวชาวฟิลิปปินส์อเมริกันแล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะครับเธอมีชื่อว่าริซ่าโซเบราโนนะฮะส่วนอันดับ2นะครับคือลิซ่าแบล็คพิงค์อันดับ3ก็คือนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็มีคนไทยติด2คนแต่จริงๆจะบอกว่ามันมีหลายโพมากๆแล้วเราก็ติดเยอะมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าปลื้มใจมากๆถูกต้องแล้วก็แต่ละโพที่ผมมีการรายงานเนี่ยอันดับ1ลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองใช่ไหมเป็นคนแรกถูกด้วยความที่ว่าเธอเป็นคนไทยแต่ว่าดังแบบอินเตอร์เลยไงใช่ไหมล่ะถูกต้องครับ